สวัสดีค่ะ Welcome back to my channel นะคะวันนี้นะคะตามชื่อคลิปแล้วก็ปกคลิปเลยก็คือบิมจะมาทำคลิป How to be that girl ultimate guide นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบิมขอบอกไว้ก่อนนะคะว่า point ของการทำคลิปเนี้ยบิมอยากให้ทุกคนอ่ะเป็น the best version of yourself นะคะบิมไม่ได้จะมาทำเป็น How to be that girl แบบที่ทุกคนเห็นที่แบบว่าเฮ้ยจะต้องตื่นตีห้ามาเล่นโยคะเขียน journal อะไรแบบนี้นะคะบิมจะไม่ได้มาทำประมาณนั้นนะคะเพราะว่าบิมอยากให้คลิปนี้ทุกคนสามารถแบบ relate ได้นะคะกับสิ่งที่บิมทำแล้วก็มันจะเป็น more like ที่บิมบอกไปนะคะว่า how to be the best version of yourself นะคะการที่เรารักตัวเองแล้วก็มาดูแลตัวเองเนี่ยอันนี้ก็คือแบบแค่สิ่งที่บิมทำแล้วบิมรู้สึกว่าเออมันดีแล้วก็อยากมาแชร์ต่อทุกคนนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าสเต็ปแรกของเราคืออะไรอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือ sleeping schedule นะคะคือบิมรู้สึกว่าการนอนอ่ะสำคัญมากเพราะว่าร่างกายเราอ่ะควรจะได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอหลังจากที่เราทำงานหนักมานะคะบิมจะพยายามนอนให้ได้อย่างน้อยคืนละ8ชั่วโมงนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นประมาณแบบ8ถึง10ชั่วโมงอะไรแบบเนี้ยพอเราได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอเนี่ยเวลาตื่นมานะคะก็จะรู้สึกว่าแบบสมองเราอะเฟรชขึ้นเราก็สามารถคิดอะไรออกได้มากขึ้นนะคะจริงๆแล้วหลังจากที่บีมตื่นเนี่ยบีมจะพยายามไม่เล่นโทรศัพท์ตื่นมาก็คือจะเข้าห้องน้ำล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ทำกิจวัตรอะไรที่เราจะต้องทำตอนเช้าก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นค่อยมาเล่นโทรศัพท์แล้วก็มาเช็คงานอะไรต่างๆต่อมาเนี่ยก็คือ beauty aspect นะคะนอกจากการพักผ่อนแล้วเนี่ยบิมรู้สึกว่าการที่เราดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นการทาสกินแคร์มาร์กหน้าดื่มน้ำหรือว่าทาโลชั่นอะไรก็ได้เลยวันนี้นะคะก็จะมามาร์กตากันทุกคนเพราะว่าเราเหลือเวลานะคะแล้วบิมรู้สึกว่าช่วงเนี้ยคือบิมนอนน้อยมากตาตาบิมต้องการเยียวยาคือบิมก็จะพยายามแบบว่ามาสบำรุงเขานะคะบ่อยๆอาจจะอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าเราใช้เขาบ่อยมากแล้วนี่อันนี้คือสบายมากมันจะมีความแบบว่าเย็นๆนะคะจึงแล้วก็จะทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะครบ15นาทีแล้วนะคะอันนี้คือพอทำแล้วบิมจะรู้สึกแบบ refreshing มากทุกคนเหมือนใต้ตาเราได้พักผ่อนอย่างสมบูรณ์แบบกินน้ำก่อนอ๋อแล้วก็วันนี้นะคะเราใส่เสื้อใหม่ของ Sleepy Murphy นะคะจะมาให้ดูเผื่อมีคนถามมันเป็นเสื้อที่แบบใส่สบายมากเป็นเหมือนแบบแทงท็อปนะคะแล้วก็จะมีความดีเทลบิมอ่ะจะชอบใส่เสื้อประมาณนี้นะคะวันชิลๆแบบว่าวันที่บิมไม่ได้ทำอะไรออกไปเดินเล่นหรือว่าแบบซื้อของอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบอยู่บ้านคือช่วงเนี้ยมันซัมเมอร์ใช่ป่ะก็จะชอบใส่เสื้อประมาณนี้กับบิมใส่เป็นแบบว่าsweatpants นะคะอันนี้ก็จะเป็นของอะไรอะพิงก์ก็คือเป็นอีกไลน์หนึ่งของ Victoria's Secret จ้าดานเดี๋ยววันนี้เราจะมากันคิ้วกันนะคะเพราะว่าแบบคือบิมอะจะไม่ค่อยได้แว็กซ์คิ้วปกติคือบิมจะชอบกันเองแล้วบิมก็จะแบบกันเรื่อยๆอยู่แล้วอะมันก็เลยจะไม่ได้อะไรมากคือจะแว็กซ์คิ้วแค่ประมาณ2เดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยที่เหลือบิมก็จะกันเองนะคะตรงพวกที่มันขึ้นมาสิ่งที่เราจะทำต่อจากนี้นะคะก็คือจะเป็นการย้อมผมคือบิมอ่ะจะย้อมผมแบบตลอดอยู่แล้วนะคะประมาณ2เดือนครั้งนะคะแล้วก็อันนี้คือจริงๆ
2เดือนกว่าจะ3เดือนแล้วจะเห็นได้ว่าแบบโคนบีมอะขึ้นแบบค่อนข้างชัดแล้วบีมอะไม่ชอบเลยแล้วก็พอผมย้อมเหมือนแบบคราวที่แล้วที่บีมย้อมมาตอนนี้มันเฟดออกมากลายเป็นสีแบบน้ำตาลที่มันจะออกแบบส้มๆนิดนึงนะคะแล้วบีมมีถ่ายงานเยอะด้วยแล้วบีมอะคือเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศนะคะยังไม่ได้มีเวลาแบบไปย้อมที่ร้านเลยบีมก็เลยจะมาย้อมเองนะคะคือรอบนี้บีมจะใช้ของGarnierนะคะซึ่งก็คือตัวนี้เลยทุกคนอันนี้จะเป็นGarnierColor Naturalนะคะวันนี้บีมเลือกเป็นสี 5.32 นะคะจะเป็นสีน้ำตาลคาราเมลนะคะซึ่งเป็นสีน้ำตาลธรรมชาติที่บีมอะชอบอยู่แล้วนะคะจริงๆคือบีมเคยใช้อันนี้แล้วนะก่อนหน้านี้แต่ว่ารอบที่แล้วบีมจะใช้เป็นสีที่อ่อนกว่านี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้บิมรู้สึกว่าบิมชอบผมเข้มบิมเลยจะมาย้อมเป็นผมเข้มนะคะแล้ววันนี้บิมก็ซื้อมาประมาณ4ซองบิมคิดว่าบิมน่าจะใช้ทั้ง4ซองเลยจะให้ดูโคนใกล้ๆนะคะว่าตอนนี้คือโคนอ่ะขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบสีผมมาไม่ค่อยสม่ำเสมอนะคะอย่างตรงแบบตรงนี้กับตรงเนี้ยวันนี้ก็จะมาช่วยชีวิตน้องกันมาค่ะทุกคนคือจะบอกว่าครีมย้อมผมของGarnierเนี่ยย้อมง่ายมากไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะคะในถุงเขาก็จะมีถุงมือมาให้ด้วยแล้วก็จะมีซอง2ซองนะคะบีมก็จะผสมน้อง2ซองเนี่ยเข้าด้วยกันนะคะก็คือจะเป็นตัว Hair Colorant กับอีกตัวนึงก็จะเป็น Developer นะคะแค่ฉีกซองมาเนี่ยก็คือจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆ นะทุกคนไม่ฉุนเลยเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาผสมนะคะคนวนๆไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวน้องก็จะเข้ากันค่ะหลังจากที่เราผสมสีเสร็จนะคะเดี๋ยวจะมาเริ่มย้อมกันตื่นเต้นมากบีมบีบไปประมาณ4ซองนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงก็คือบีมจะใช้ที่เป็นแบบอันเนี้ยมาลงไปเลยนะคะบีมจะเริ่มจากตรงนี้เลยบนกลางหัวตรงโคนที่โคนเราขึ้นนะสีมันจะได้บอกว่าเท่ากันคือจะบอกว่าที่บีมชอบของอันเนี้ยเพราะว่าคือกลิ่นมันไม่ฉุนนะทุกคนปกติแล้วเวลาย้อมเองอ่ะบางทีกลิ่นแบบที่ยาย้อมผมอ่ะมันจะฉุนแล้วมันจะแสบจมูกมากแต่อันเนี้ยคือไม่เป็นเลยนะคะแล้วก็คือราคาน่ารักมากเชื่อหรือไม่อันเนี้ยมันแค่ซองละ59บาทนะคะคือจะบอกว่าอันนี้ยอมแล้วผมไม่เสียนะทุกคนเพราะว่าเขาเป็นสารสกัดจากน้ำมันธรรมชาติถึง10เท่าเลยนะคะคือเวลายอมเสร็จอะบิมจะรู้สึกว่าแบบเหมือนเราทำทรีทเมนต์ผมมาเลยอะเราก็จะชะโลมลงไปเลยนะคะบิมแนะนำว่าให้ซื้อแบบเนี้ยที่มันเป็นหวีข้างนึงแล้วก็เป็นบรัชอีกข้างนึงนะคะแบบนี้มันจะลงง่ายมากเสร็จแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวบิมจะทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปล้างออกแล้วมาดูฟินิชลุคกันมาแล้วนะคะอันนี้ก็คือฟินิชลุคของเราทุกคนเฮ้ยคือบิมชอบมากคือบิมอยากได้ผมสีเข้มประมาณนี้นะคะแล้วก็ย้อมออกมาแล้วคือมันตรงปกมากเลยแล้วก็จะบอกว่าคือสีผมอะสม่ำเสมอมากๆให้ดูนะคะคือมันจะมีความแบบน้ำตาลเข้มธรรมชาตินะคะหมุนๆแล้วก็ไม่ติดส้มนะคือเอาจริงๆคือถูกใจมากๆว่าหลังทำสีเนี้ยคือหน้าสว่างขึ้นเยอะมากๆเลยทุกคนมันแบบเฮ้ยบิมชอบสีนี้บิมจะไม่สระผมเลยเพราะบิมไม่อยากให้สีมันแบบว่าเปียกนะคะนี่ใครที่อยากได้สีเข้มน้ำตาลธรรมชาติประมาณนี้นะคะบิมแนะนำเลยเพราะอันนี้บิมใช้ประมาณ4ซองเองคือบิมมาเหลือตั้ง2ซองนะคะก็รู้สึกว่าคุ้มจริงๆนะคะเพราะว่าราคาคือน่ารักมากแล้วก็ได้แบบนี้เลยระหว่างย้อมก็คืออย่างที่บิมบอกไปนะคะก็คือไม่มีกลิ่นฉุนเลยนะทุกคนเดี๋ยวบิมจะพาทุกคนออกไปดูแบบว่ากลางแดดนะคะว่าสีผมเราเป็นประมาณไหนนี่ให้ดูคือมันจะมีความแบบน้ำตาลเข้มธรรมชาติถึงสเต็ป
็ปต่อไปของเรานะคะนั่นก็คือ healthy mind นั่นเองนะคะคือ healthy mind เนี่ยเป็นสเต็ปที่บิมรู้สึกว่าสำคัญมากๆเลยเพราะว่ามันทำให้เราแบบกดดันตัวเองได้ง่ายมากๆเลยนะคะการที่เราคิดว่าเฮ้ยทำไมเราถึงทำได้แค่นี้หรือว่าเราต้องเป็นแบบนั้นสิทำไมวันนี้เราถึงไม่มีอารมณ์จะทำอะไรเลยเราควรจะ productive มากกว่านี้ทุกวันเราควรจะทำอะไรสักอย่างเราไม่ควรจะพักเลยเพราะว่าแบบมันเสียเวลาเปล่าๆอะไรเงี้ยถ้าพูดจริงๆนะคือเมื่อก่อนบิมรู้สึกแบบนั้นบิมรู้สึกว่าแบบการที่เรามีวันที่ productive ทุกวันตลอดเวลามันจะแบบเป็นอะไรที่ทำให้ชีวิตเราอะดีขึ้นซึ่งจริงๆแล้วอะมันไม่ใช่แบบนั้นเลยทุกคนคือหลังจากที่บิมเป็นอย่างนั้นมากลายเป็นว่า my บิมอะแบบเหมือน mental health บิมอะมันไม่ค่อยดีนะคะคือถ้าเทียบกับตอนนี้นะเพราะว่าตอนนี้บิมสามารถ balance แล้วก็แบบ work life balance ได้ดีขึ้นมากๆเลยแล้วก็เข้าใจแบบการใช้ชีวิตมากขึ้นหลังจากที่เราเรียนรู้แล้วก็ทำงานมาอย่างเต็มตัวนะคะการที่แบบบิมอยากบอกทุกคนว่าการที่เรามี unproductive day like once or twice a week มันคือเรื่องที่แบบโอเคมากๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพจิตใจแล้วก็สุขภาพร่างกายของเรานะคะบิมอยากให้ทุกคนแบบได้พักผ่อนคืออย่างบิมเมื่อก่อนบิมจะทำงานใช่ป่ะมี7วันบิมทำ7วันเลยนะแล้วบิมก็ไม่พักเลยบิมไม่ให้ตัวเองพักเลยแล้วอย่างนั้นคือมันป่วยมากๆทุกคนคือบิมรู้สึกเหนื่อยทุกวันตื่นมาแล้วเราก็จะคิดว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรแบบนี้อีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยพอบิมปรับแล้วบิมก็ให้เวลาตัวเองได้พักผ่อนนะคะบางวันบิมตื่นมาบิมก็เล่นโทรศัพท์ดูซีรีส์ดูนู่นดูนี่อะไรแบบเนี้ยไปอ่ะมันทำให้แบบ mind เราอะ refresh แล้วพรุ่งนี้เราอาจจะแบบสามารถคิดอะไรใหม่ๆแล้วก็หาเวย์อะไรใหม่ๆสำหรับเรื่องงานเราก็ได้นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่บิมอยากแนะนำจริงๆว่า allow yourself to rest นะคะหรือว่าแบบ take a break from something ที่อยู่แบบทำมานานๆแล้วอยู่แบบ feeling แบบ tired of it นะคะก็ take a step back แล้วอยู่ก็ออกมามองตรงนั้นแล้วก็ให้เวลาตัวเองมันก็จะเป็นอีกเวนึงที่ทำให้เรารู้สึกแบบดีขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องต่อไปนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะสำคัญเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าแบบยุคนี้เนาะเป็นยุคของออนไลน์เราก็สามารถที่จะแบบคอมเพลตัวเองกับชีวิตคนอื่นได้ง่ายๆนะคะอยากให้ทุกคนอ่ะกลับมามองตัวเองแล้วก็ appreciate ทุกอย่างที่ตัวเองทำมาแบบคือทุกคนคงต้องมาไกลอยู่แล้วไม่ว่าจะแบบมากหรือน้อยนะคะแต่ว่าทุกคนน่าจะมี improvement ในชีวิตตัวเองอยู่แล้วถ้าเทียบกับแบบวันแรกอะบิมก็รู้สึกว่าอยู่ compare ตรงนั้นแล้วอยู่เอาตรงนั้นมาเป็นแรงผลักดันดีกว่าว่าเอ้ยถ้าอยู่อยากจะดีขึ้นแล้วเอาไป compare กับตัวเองเมื่อก่อนอะแล้วแบบอ๋อเฮ้ยเรามาได้ขนาดนี้แล้วนะแล้วบิมมาตื่นมาทุกวันอะบิมชมบิมให้กำลังใจตัวเองทุกวันเลยเพราะว่าคือบิมต้องการแบบกำลังใจเยอะมากๆอ่ะในการที่จะทำงานของบิมในตรงนี้นะคะก็กำลังใจจากทุกคนก็คือสำคัญมากๆบิมนั่งอ่านคอมเมนต์แบบน่ารักน่ารักของทุกคนตลอดเลยก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แบบทำให้บิมกลายเป็นคนที่รู้สึกว่าเออมันเรามีกำลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะบิมจะมีโกของบิมทุกวันว่าเอ้ยวันเนี้ยบิมจะต้องทำอันนี้ทำอันนี้อะไรประมาณนั้นนะคะบิมรู้สึกว่าวิธีประมาณเนี้ยมันทำให้บิมอ่ะมีไมที่แบบเฮลตี้มากขึ้นแล้วก็อยากใช้ชีวิตแบบเฮลตี้แล้วก็มีความสุขมากขึ้นนะคะเดี๋ยวจะมาทำการฮอลกรอสเซอรี่ของเรารอบนี้นะคะคือบิมอะซื้อมาเหมือนแบบพวกสิ่งที่มัน
ที่มันหมดคือไม่ได้ซื้อเยอะมากรอบนี้เพราะว่าปกติแล้ววิมมาจะ grocery บ่อยอยู่แล้วนะคะประมาณ2อาทิตย์ครั้งอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าอะไรหมดวิมก็แค่ไปซื้อนะคะแล้วก็วันนี้เราได้อะไรมาบ้างอย่างแรกเลยก็คือผักนั่นเองนะคะแล้วก็คือช่วงเนี้ยวิมพยายามจะกินเฮลตี้ให้มากขึ้นเพราะว่าหลังจากที่กลับมาจากไปต่างประเทศมานะคะกินเยอะมากกินแบบกินอะไรก็ไม่รู้อะกลับมาก็รู้สึกว่าอยากให้ร่างกายเราได้พักจากการย่อยแบบพวกคาร์บแล้วก็น้ำตาลนะคะก็เลยจะเน้นเป็นพวกผักผลไม้ต่อไปก็จะเป็นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลยี่ห้อนี้บิมชอบมากฟูจิมันอร่อยอะมันจะแบบกรอบๆหวานๆนะคะแล้วก็จะมีเป็นกีวีแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้คือเป็น apple cider vinegar นะคะคือพิมเห็นหลายคนเขาจะแบบว่าชอบกินตอนเช้าเหมือนเทใส่ช้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กินมีน้ำมะเขือเทศคือพิมชอบกินน้ำมะเขือเทศมากแล้วก็ของดอยคำเนี่ยจากที่ดูนะคะก็คือน้ำตาลอาจจะน้อยที่สุดนะคะบิมก็จะกินยี่ห้อนี้มาตลอดเลยมันจะไม่ค่อยหวานถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นแต่ก็รู้สึกว่ามันน้ำตาลมันน้อยอ่ะก็มีแก้วมังกรบิมชอบกินแก้วมังกรมากแล้วก็เป็นผลไม้ที่น้ำตาลน้อยแล้วก็ไฟเบอร์เยอะนะคะอีกอย่างที่ได้มาก็คือน้ำยาล้างจานคือบีมอยู่คนเดียวใช่ป่ะบีมก็ต้องทำแบบทุกอย่างคนเดียวนะคะคือจะมีเมดมาประมาณ2อาทิตย์ครั้งจะมาแบบดีฟคลีนทั้งห้องเลยแบบซักผ้าปูที่นอนเอาทุกอย่างไปซักล้างแล้วก็เอามาเก็บที่เดิมนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเป็นพวกฝุ่นเล็กๆน้อยๆบีมก็อาจจะมีดูดฝุ่นเองบ้างแล้วก็ต้องล้างจานเองแต่ว่าเทคนิคที่จะทำให้เราล้างจานได้สนุกขึ้นนะคะก็คือการที่มีน้ำยาล้างจานแบบเป็นกลิ่นที่ไม่ใช่กลิ่นแบบนั้นนะเฮ้ยเขาไม่ได้สปอนนะอันนี้แต่ว่าก็คือจะเป็นน้ำยาล้างจานกลิ่นพีชนะคะซึ่งหอมบิมลองมาหลายยี่ห้อแล้วก็รู้สึกว่าอันเนี้ยหอมสุดมันก็จะสนุกขึ้นก็แต่ก็จะเป็นถุงขยะนะคะเพราะเราเพิ่งสั่งขยะใหม่มามะเขือเทศแล้วก็อะโวคาโดบิมลืมซื้อขนมปังโอ้ my gosh I was gonna make a sandwich for dinner แต่ว่าเราอาจจะต้องกินอย่างอื่นลืมซื้อขนมปังฉันทำไปได้ยังไงแล้วก็อันนี้จะเป็นถุงมือล้างจานอันใหม่เพราะว่าอันเก่าๆแล้วประมาณนี้ที่บิมรู้สึกว่าสำคัญมากก็คือการที่เราอะดื่มน้ำเยอะๆคือบิมอะทุกวันบิมจะฟิลวันนี้อัพนะคะจริงๆคือจะฟิลเต็มเลยแล้วก็จะกินให้หมดนะคะใน1วันเนาะก็บางวันอาจจะกินมากกว่านี้ด้วยซ้ำคือบิมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เอฟเฟคทีฟมากๆคือเมื่อก่อนอะบิมเป็นคนที่ไม่ชอบดื่มน้ำเลยแบบน้อยมากๆวันละ2แก้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่หิวแบบจะตายจริงๆก็คือบิมจะไม่ดื่มน้ำนะคะแต่ว่าเหมือนพอเริ่มโตแล้วทำงานเยอะอะบิมก็พยายามปรับเปลี่ยนไมด์เซตตัวเองตอนเนี้ยจนกลายเป็นคนที่ชอบดื่มน้ำแล้วก็ยิ่งบิมกินวิตามินบีด้าด้วยนะคะก็รู้สึกว่ามันช่วยมันแบบส่งเสริมกันนะคะการที่เราดื่มน้ำคือมันเข้าไปแบบช่วยระบบร่างกายข้างในนะคะทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นแล้วทำให้ผิวพรรณดีขึ้นอะไรแบบนี้คือมันดีมากๆมันมีแบบข้อดีเยอะมากๆเลยนะคะใครที่ไม่ชอบดื่มน้ำก็แนะนำว่าให้หันมาดื่มน้ำกันนี่ก็จะเป็นขวดแบบนี้บิมก็จะมาค่ะถึงเวลากินข้าวกันนะคะตอนนี้ประมาณ1ทุ่มเดี๋ยวบิมจะมาทำข้าวกินนะคะซึ่งตอนแรกบิมคิดว่าบิมจะทำแซนด์วิชแบบทูน่าอะโวคาโดอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าบิมลืมซื้อขนมปังมานะคะก็เลยจะเปลี่ยนเป็นข้าวแทนนะคะก็จะเป็นประมาณแบบข้าวทูน่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูว่าในตู้เย็นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะใช้ผักที่เราซื้อมาแล้วก็ทูน่ากระป๋องแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็ไข่บิมจะทำไข่ดาวนะคะแต่ว่าบิมจะใช้น้ำมันเป็นโอลิฟออยล์นะคะแล้วก็ทุกคนอันนี้คือน้ำมันที่บิมเพิ่งได้มามันจะเป็นแบบทรัฟเฟิลโอลิฟออยล์นะคะได้มาจากฝรั่งเศสหอมมากแบบยังไม่ได้เปิดก็คือหอมแล้วอะอุ๊บอันนี้คือเสียงหม้อหุงข้าวเราหุงข้าวเสร็จแล้วเปิดก่อนนะ
ก็โอเคหอมมากก็เดี๋ยวจะเทน้ำมันลงไปในกระทะก่อนน้ำมันเราจะใช้แค่นิดเดียวพอนะคะแบบนิดเดียวแค่นี้เอาแค่ให้มันมีกลิ่นมาแล้วท่าดานุ้ยเป็นแบบ perfect ไข่ดาวอ่ะHello everyone and welcome back to the vlog. I'm still...นอนจมกองพัสดุเนี่ยบิมรู้สึกว่าการที่เราได้อยู่ใน clean environment นะคะหรือว่าแบบการที่เราได้เห็นอะไรสะอาดหูสะอาดตาคือช่วยทำให้ mental health เราอะดีขึ้นมากๆแบบมากๆจริงๆนะคะคือห้องบิมตอนนี้บิมอยู่ในห้องที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นเพราะบิมไม่เคยถ่ายห้องนี้ให้ดูเลยซึ่งบิมรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าห้องนี้มันเป็นห้องแต่งตัวของบิมนะคะคือบิมเก็บของทุกอย่างของบิมอยู่ในห้องนี้นะคะแล้วมันก็รกมากทุกคนแต่คือบิมเป็นพวกเหมือนคือบิมไม่ชอบเห็นอะไรรกๆแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่บิมทำที่ดีที่สุดแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ได้จัดนะเดี๋ยวเราจะมาจัดห้องกันนะคะบิมจะพยายามจัดประมาณอาทิตย์ละ1ครั้งคือจะหาวันว่างแบบประมาณสัก3ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะมาอยู่ในห้องนี้เปิดเพลงดังๆแล้วก็เปิดแอร์เย็นๆแล้วบิมก็เก็บของอะไรของบิมไปนะคะคือจะตัดแบบเลิกเล่นโทรศัพท์ไปเลยช่วงนั้นแล้วก็คือมีความสุขกับตัวเองการที่เราได้เก็บของหรือว่าทำให้ทุกอย่างมันเป็นระเบียบแล้วพอเราทำมันเสร็จแล้วอ่ะมันเป็นเหมือนอีก achievement ของบีมเลยอ่ะคือบีมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วก็พอเราเก็บเสร็จเราได้เห็นว่าเฮ้ยทุกอย่างมัน organize ไปหมดแล้วหลังจากนั้นเราจะใช้ชีวิตได้ดีขึ้นมากๆนะคะเพราะว่าเวลาที่เราอยากได้อะไรแบบอยากใส่วันนี้บีมอยากใส่ชุดนี้อยากใส่เสื้อประมาณนี้บีมก็จะมาดูเลยว่าเออเสื้อประมาณนี้บีมมีแบบไหนบ้างแล้วก็จะมาเลือกเอานะคะก็ทำให้บีมมาแต่งตัวได้ง่ายขึ้นแล้วก็เห็นทุกอย่างที่บีมมีนะคะเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยทุกอย่างมันกองกันอยู่แล้วบีมก็ไม่ได้แบ่งแยกแบบแคตตากอรีนะคะอย่างเสื้อครอปเสื้อยืดเดรสอะไรแบบเนี้ยไม่ได้แยกทุกอย่างมันรวมกันแล้วบีมก็หาอะไรไม่เจอเลยแต่ว่าตอนเนี้ยก็คือทุกอย่างดีขึ้นเยอะมากๆแต่ว่าก็คือยังรกอยู่นะคะเพราะว่าพอเราใช้แล้วเรารีบเราไม่ได้เก็บอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ก็เป็นคิวของการเก็บห้องนั่นเองอันนี้ก็คือเซกชันแบบที่บิมอยากจะเอาแว่นกันแดดมาวางเรียงกันนะคะแล้วบิมเพิ่งสั่งถาดมาใหม่ก็เดี๋ยวจะมาลองจัดกันแล้วอันนี้ก็คือยังไม่เสร็จเหมือนกันเป็นถาดแอคเซสซอรี่นะคะแต่ว่าบิมก็สั่งเพิ่มมาแล้วก็ยังไม่ได้เอามาฟิลเสร็จแล้วคือบีมเอาแว่นทั้งหมดออกมาเรียงนะคะแล้วก็พวกกล่องแว่นกระเป๋าแว่นบีมก็จะเอามาไว้ตรงนี้เผื่อเวลาจะหยิบออกไปไหนก็จะได้เอามาหยิบใส่กล่องแว่นไปได้เลยต่อไปก็จะเป็นคิวของอันนี้คือน่าจะใช้เวลานานมากอะ
คือตอนนี้นะคะสิ่งที่เป็นอยู่ก็คือบีมมาเก็บทุกอย่างอะมาไว้ในนี้เพราะว่าเมื่อก่อนไม่ได้เยอะขนาดนี้แต่ว่าดูดิแล้วคือบีมหาอะไรไม่เจอเลยตอนนี้บีมก็เลยสั่งเป็นแบบพวกถาดแบบนี้มานะคะแล้วบีมก็มีเยอะเลยอะเนี่ยดูสิช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยตอนนี้นะคะก็คือประมาณนี้ This is the best I can do for now มันยังไม่ค่อย organize เท่าไหร่แต่ว่าก็ประมาณนี้เพราะว่าเหมือนอันที่บีมสั่งมาคือมันไม่พอดีกับไซส์ลิ้นชักของบีมนะคะมันก็เลยต้องมาแบบแหว่งๆแบบนี้